สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับผมโจอี้คาร์เครซี่นะครับพบกันอีกแล้วนะครับเจอกันในช่วงเรโทรนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราพาท่านไปฝั่งยุโรปนะครับไปดูคุณแผนเยอรมันของพี่ตู่ยูเซตนะครับอาทิตย์นี้เราจะพากลับมาที่ญี่ปุ่นนะครับกลับมาดูแจแปนเรโทรพูดถึงแจแปนเรโทรเนี่ยตัวท็อปๆก็คงมีไม่กี่ตัวนะครับก็จะมี Skyline นะครับมี Z นะครับ Toyota ก็จะเป็น 2000 GT Thai Lad TA28 นะครับถ้าเป็น Mazda ก็คงหนีไม่พ้น RX3 นะครับ Cosmo แล้วก็ตระกูล R100 RX2 Capella นะครับRX4 หรือว่า929นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูตัวแรงค่าย Mazda นะครับก็เดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของรถนะครับคุณหลีเริ่มเล่นรถเรโทรหรือรถคลาสสิกเนี่ยมานานหรือยังครับเล่นมาเริ่มเล่นมาเพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณปี2010อ่ะครับผม2010อ๋อไม่นานมานี้ไม่นานมานี้เองครับตัวแรกก็จะตัวแรกเริ่มจากมินิคลาสสิกอะฮะมินิคลาสสิกครับผมแล้วก็เริ่มมามีเพิ่มมาอีกคันเป็นตอนแรกๆเล่นแต่สไตล์พวกรถอังกฤษฮะรถยุโรปครับรถอังกฤษเลยมินิมาเสร็จแล้วมาจากกั่วเป็น XJRS เป็นตัวสปอร์ต2ประตูครับผมคนหลังจากนั้นมาก็เริ่มมาจับเจอตัวนี้ฮะตัว Mazda X3 RX3 โอ้สวยงามมากครับคันนี้เพราะเล็งมานานแล้วแต่รถมันหายากมากเลยกว่าจะได้มาแล้วทำมากี่ปีครับคันนี้คันนี้ทำไม่นานมากครับประมาณอยู่ที่ประมาณปีครึ่งอะครับปีครึ่งแต่มีการสะสมของก่อนหน้านี้แล้วนิดหน่อยฮะนิดหน่อยแล้วค่อยเก็บมาครับตอนแรกที่เราคุยกันก็คือสะสมมานานพอไปถึงเอาไปให้ช่างช่างว่าไงครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับครับผมไม่ถูกใจช่างเพราะว่าไม่เชิงไม่ถูกใจช่างครับบางทีของมันเราบิดอีเบย์อย่างเดียวเลยอีเบย์บางทีเราก็โดนฝรั่งหลอกเนาะอ๋อใช่ใช่บางทีมันมาไม่ตรงรุ่นอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของคนเล่นรถที่ต้องเจอนะครับสักครั้งหรือสองครั้งในชีวิตแล้วเดี๋ยวจะเข็ดไปเองไม่เข็ดครับไม่เข็ดใช่ไหมฮะเล่นมารักษาหายไม่หายนะครับครับผมแล้วคันนี้เอาเริ่มจากทางภายนอกนะครับเป็น RX3 มีโป่งเป็นชุดแต่งของเป็นตัวแข่งของ GT ครับผมโป่งหางหลังแล้วก็ลิ้นหน้าครับผมแต่รู้สึกว่าโป่งนี่จะใหญ่กว่า GT ใช่ครับพอดีมันได้ล้อมาขนาดใหญ่ก็เลยต้องเพิ่มขนาดโป่งนิดนึงไหนๆพูดถึงล้อแล้วสเปคเป็นยังไงครับตัวนี้เป็นวาตานาเบ้ไซอาร์ไทอาร์ครับผมหน้ากว้างหน้า10ครึ่งหลัง12ครับโอ้หน้า10หลัง12ใหญ่มากนะครับก็เลยต้องขยายโป่งตามใช่ครับเพื่อรับกับล้อครับแล้วมาถึงเครื่องมั้งครับทำที่ไหนครับเครื่องเป็นเครื่องโรตารี่ครับผมจริงๆตัวรถเนี่ยทั้งหมดเลยรวมวางเครื่องนี่ทำที่อู่พี่ปีชาครับผมเสร็จแล้วเครื่องโรตารี่นี่มีพี่โหน่งโรตารี่มาประกอบให้แล้วก็ช่วยจูนช่วยเซตให้แล้วเราทำพอร์ตเป็นสตรีทพอร์ตทำเป็นสตรีทพอร์ตฮะเว็บเบอร์48 IDA ฮะ48ก็ไม่ธรรมดานะครับครับผมเสียงกระเสาแน่นอนนะครับภายในเป็นยังไงบ้างครับภายในนี่เน้นเดิมหมดทุกอย่างครับยกเว้นมีเบาะหน้าที่เปลี่ยนเป็นของซิ่งฮะให้ตรงกับสไตล์ GT ฮะเป็นก็ของออโต้ลุคเป็นของออโต้ลุคครับมีโลบาร์ครึ่งคันมีโลบาร์ครึ่งคันสไตล์แบบญี่ปุ่นฮะเรโทรครับผมครับให้ตรงยุคกับเขาทุกอย่างเลยสวยงามมากแล้วสีนี่รู้สึกว่ามันจะบอกว่ายังไงดีมันเหมือนเป็นแดงที่ไม่มีอะไรปนเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นเพียวเลสเลยฮะสีแดงคือง่ายๆภาษาไทยก็คือสีแดงแม่สีเลยฮะอ๋อครับไม่ต้องผสมอะไรเลยก็เป็นแดงที่ค่อนข้างสดนะครับสดมากออกแดดนี่คงแสบตากันเลยทีเดียวแสบตากันเลยนะครับอ๋อแต่คันนี้ก็คือทำไว้ใช้ขับเล่นเสาร์อาทิตย์ใช่ครับผมมีแอร์ขับเล่นได้ให้แฟนนั่งได้ครับแฟนนั่งได้ครับแต่อาจจะเสียงดังนิดนึงใช่ครับก็เดี๋ยวให้ฟังสบายเอาได้ให้ฟังสบายเอาครับผมแล้วคันนี้มีกลุ่มไหมครับเห็นว่ามีทำกันหลายคันเหมือนกันทำกันเยอะครับผมช่วงนี้กำลังมาแรงมากเลยใช่ครับหากันไม่ได้เลยนะครับมีนี่ไม่ยอมปล่อยกันเลยครับ
กว้านกันทั้งใครมีต้องเก็บอะฮะช่วงนี้ครับสวยงามจริงๆครับกลัวโดนบุกถึงบ้านกันอยู่หลายคนเลยนะช่วงนี้ครับมีมายึดถึงบ้านนะครับโอ้สวยงามนะครับจริงๆตัวที่ทำชื่อเสียงให้กับ Mazda นี่เขาก็มีตั้งแต่ Cosmo ใช่ไหมครับไล่มาเป็น R100 RX2 หรือ Capella แล้วก็มา RX3 ตัวนี้ครับตัวนี้หรือว่าอาจจะมี808ฮะอย่างตัวนี้ฮะมันเป็น RX3 เป็นตัวที่2ฮะเขาเรียกว่าหน้าฉลามหน้าฉลามถ้าตัวแรกจะเป็นหน้าหมูเขาเรียก 10A เป็นหน้าหมูก็คือเครื่องเล็กลงนิดนึง 10A ทุกตัวทุกบอดี้มันจะเป็นใน RX3 จริงๆแล้วมันจะเป็นเครื่อง 12A ครับโรตารี่หมดเลยแต่ตัวนี้พอดีผมเปลี่ยนเครื่องมาเป็น 13B แล้ว 13B แล้วก็ทำพอร์ตด้วยแล้วก็ทำพอร์ตด้วยเป็นสตรีทพอร์ตมีแต่เว็บเบอร์มีเว็บเบอร์ใส่เว็บเบอร์48 IDA ครับผมครับแล้วก็ระบบไฟก็ใช้ของ MSD ทั้งระบบเลยครับโอ้แต่สวยงามมากเดินท่อเดินอะไรนี่คันนี้คือรื้อทุกอย่างแล้วก็เริ่มเดินท่อน้ำมันใหม่เดินท่อน้ำมันเบรกใหม่ทุกจุดเลยครับทำกันเหมือนปิ้งรถปิ้งกระดองกันเลยทีเดียวขนาดนั้นเลยถอดทุกชิ้นแล้วประกอบใหม่วางกันเลยใช่ครับผมครับแต่จริงๆแล้วในตัวลูกพี่ลูกน้องแล้วกันนะ808ก็จะเป็นเครื่อง4สูบใช่เป็นเครื่องลูกสูบธรรมดาฮะแต่ตัวนี้ก็คือพิเศษขึ้นมาจะเป็นโรตารี่ฮะเครื่องโรตารี่ครับอย่างตัวนี้ที่แตกต่างกันกับตัว 10A ก็คือมันจะเป็นหน้าฉลามก็คือมันจะมีตัวนี้ยื่นมาถึงตรงนี้ครับผมที่ถ้าสังเกตนะครับครับแต่ถ้า 10A มันจะเป็นแค่มันจะจบอยู่แค่ตรงนี้ฮะแล้วก็เป็นหน้าหมูกลมๆอยู่ตรงนี้อ๋อครับไม่แหลมที่ต่างกันหน่อยนึงหน้าไม่แหลมเท่าไหร่ครับแต่ตัวนั้นจะมาก่อนมาแล้วช่วงล่างเป็นยังไงครับตัวนี้คันนี้ช่วงล่างคันนี้ตอนนี้อัปเกรดใส่เป็นของ iX7 ครับผมตัว FC เพราะว่ามันก็ตามยุคสมัยนะก็คือมาทั้งคันหน้าเลยไม่ครับคันหน้าทุกอย่างเป็นของเดิมหมดฮะยันพวงมาลัยอะไรทุกอย่างยอยพวงมาลัยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดยกเว้นโชกกับดิสเบรกอย่างเดียวก็คือยกมาทั้งสตาร์ทแล้วก็คอม้าใช่ไหมครับแล้วทางด้านหลังล่ะครับด้านหลังตอนนี้ข้างหลังเป็นอาจะเปลี่ยนแค่เพาท้ายเป็นของ86อะครับผมแค่นั้นเองก็ยังเป็นแนบเหมือนเดิมแล้วก็เป็นแนบแล้วก็เป็นโชกปรับได้ข้างหลังครับแค่นี้ก็พอไหมครับเวลาวิ่งก็พอแล้วนะฮะเอาอยู่เหมือนกันมีมิดไนท์บ้างไหมครับมิดไนท์ยังไม่ไปสิมั้งมอร์นิ่งไดฟ์บ้างอ๋อครับเป็นขับไปกินกาแฟไปชิลกาแฟชิลๆเช้าสโลไลฟ์กันไปนะครับแล้วคิวเนี่ยครับหาก็ผมว่าก็คงหายากเหมือนกันใช่ครับสภาพดีๆมันหายากครับส่วนมากที่ติดรถมามันจะบุบหมดแล้วบุบปุบนิดๆแล้วก็ไม่ค่อยเงาการใช้งานใช่แล้วต้องว่าก็พยายามตามหาของใหม่ให้ได้มากที่สุดนะถ้าไหนไม่ได้เราก็ต้องพยายามเอาของเก่ามาโลโก้นี่ก็ไม่น่าจะหาง่ายนะครับดูทรงแล้วใช่ครับผมแต่คันนี้ผมแอบเห็นนะครับน็อตที่ยึดโป่งเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมโรตารี่นะครับตอนนี้เรายังคงคอนเซปต์โรตารี่คันนี้เล่นลึกมากนะครับคันนี้เก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดนะอย่างไอตัวแค่กรอบนี่ก็หายากนะเพราะส่วนมากมันจะเป็นตัวไม่จิตถ้าดีลักอะไรเงี้ยทั่วไปมันก็จะมันไม่ทะลุอย่างเงี้ยฮะอันนี้มันจะทะลุมาถึงเพื่อจะแปะ GT โดยเฉพาะถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นเสน่ห์ของเขานะครับเป็นรายละเอียดที่แบบแล้วพอยิงเล่นก็จะยิงลึกมันจะลึกไปเรื่อยฮะเราก็เคยจะมีที่ว่าซื้อมาแล้วอ้าวได้ตัวใหม่มาถอดอันนั้นใส่อันใหม่ก็มีครับครับอย่างไฟท้ายนี่ก็เก็บไว้2ชุดอะไรเงี้ยอีก2ชุดเบื่อเบื่อก็เปลี่ยนอันอื่นมาใส่อะไรเงี้ยอยากก็คือเรามีครบ3ตัวเลยผมมี2ตัวเองฮะผมมี6เหรียญตัวนึง6เหรียญตัวนึงขาดไฟกลมนะครับใครมีก็เสนอมาได้นะครับคุณลีฟก็ผมเข้าใจว่าเขาคงอยากจะได้อีกชุดให้มันครบนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหลีนะครับที่มาให้ความรู้กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่บางคนไม่ได้เล่นจริงๆก็คงอาจจะไม่รู้นะครับเกี่ยวกับตัว RX3 ตัวนี้นะครับครั้งต่อไปอาทิตย์หน้านะครับก็จะมาดูว่าจะเป็นลูกรักของใครนะครับอย่าลืมนะครับชมพวกเราได้ Car Crazy Speed Channel ครับขอบคุณครับ